และความเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ที่วันนี้ได้บุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11และ Voice TV นะคะถือเป็นพฤติกรรมการคุกคามการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างชัดเจนค่ะพฤติกรรมของม็อบวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปสอบถามจากคุณวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะสวัสดีค่ะคุณวุฒิพงษ์คะก็สวัสดีครับพิธียาครับท่านผู้ชมครับค่ะทราบว่าขณะที่ม็อบบุกเข้าไปนั้นคุณวุฒิพงษ์นั้นทำหน้าที่อยู่ในช่อง11ด้วยเห็นว่าเจาะจงจะเข้าไปหาคุณวุฒิพงษ์โดยตรงเลยตรงนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรคะก็ทำซึ่งเสร็จรายการทำประกาศบ้านเมืองนะครับประมาณ17:00 น.นะครับแล้วก็เข้าไปของกบสถาเลยที่เรียกว่าม็อบประชาธิปัตย์ที่คุณเรียกกันนะครับค่ะก็เข้ามานะครับเข้ามาโดยที่เราพอหน้าประตูเขาต้องการเฉลียวใจเขาไม่ว่าจะไปติดไว้อย่างเดียวไม่มุกเท่าไหร่ครับเป็นที่เขาเข้ามานะครับขบวนใหญ่มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถตู้เคลื่อนเสียงเนี่ยนะครับก็นำโดยคุณอะไรนะพี่พงศ์คุณตันนะครับก็ลูกหนุ่มคนศิลปินแล้วก็สกุลดีครับเรียกคุณนะครับสามคนด้วยกันบุกเข้ามาแล้วมาตากขาตัวแรกเนี่ยคือตอนนั้นนะครับก็คือมีผมนะครับก็มีข้อห้ามว่าเส้นดำเนินการรายการหรือการที่จะเสร็จสิ้นของการทางภาษาและพูดทำก็ทำต้นรั่วเลยคุณวิทยพงศ์คะค่ะยังอยู่ในสายนะคะบังเอิญว่าเสียงอาจจะไม่ชัดเจนก็คือทางด้านของแกนนำได้พาบุกเข้าไปโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมคะก็เขาพยายามค้นหาเราสองคนซึ่งเราก็พยายามไปต้อนตัวอยู่ในอาคารในตรงนั้นมันมีคานก็ไปซ่อนอยู่ในห้องแม่อะไรก็เขาคนเกือบเจอกันก็เห็นตลาดนะครับเขาในงานเจ้านายเขาเพื่อจะเอากำลังส่วนใหญ่มาเพื่อมาลุมที่จะทำร้ายหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับหรือจะไปสั่งสอนเนี่ยประมาณนั้นนะครับคำเปรียบเทียบเขาคือเขาก็คงจะไปทำให้เราเละครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวปีนล้วนช่อง11หนีนะครับก็เลยได้โชคก็มีซึ่งมีรั้วที่มันมีรั้วบางช่วงเตี้ยอยู่ค่ะนะครับเป็นช่วงช่องประตูเนี่ยแล้วก็ปีนข้ามไปอย่างอีกข้างนอกนะครับก็ในสุดก็หนีออกมาได้ครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ชีวิตซึ่งน่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็การแต่ละคนที่มาเนี่ยตรงข้างๆเอวเนี่ยเขาตุงๆไม่รู้ก็พบป๊อปคอนหรืออะไรไม่ทราบได้นะครับมาในนั้นด้วยครับค่ะแล้วม็อบประชาธิปัตย์กลับไปอย่างไรคะใครเป็นคนทำหน้าที่ไปเจรจาตรงนี้คุณวุฒิพงศ์พอจะทราบไหมคะอ๋อตอนนั้นผมก็หนีออกมาแล้วนะฮะหนีไปนั่งกินกาแฟอยู่แถวๆข้างๆนะครับก็ได้ยินเสียงเขาประกาศเสียงดังลั่นตลอดนะครับอื้ออึงไปหมดนะแล้วก็หนวกหูครับจริงๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะสุดท้ายก็คงพูดจนเหนื่อยมั้งครับแล้วก็เลยถอยกลับไปครับโดยที่น่าจะกลับไปประมาณช่วงเวลาสักบ่าย2 โมงนะครับเสร็จๆนะครับโดยอาจจะไปรวมกำลังกันที่เวทีปทุมวันเวทีราชประสงค์อะไรของเขาอะครับค่ะแต่ก็โชคดียังไม่เข้าไปถึงตัวนะคะคุณวุฒิพงศ์มองว่าการบุกเข้าไปเส้นนี้โดยพุ่งเป้าที่จะไปหาผู้ดำเนินรายการอย่างคุณวุฒิพงศ์ตรงนี้มันเป็นการคุกคามสื่อไหมคะเราจะมีการดำเนินการอย่างไรกับม็อบประชาธิปัตย์ไหมคะคือจริงๆถ้าเข้ามาเป็นคนๆนะครับบอกว่าจะมาพบพิธีกรอยากจะมาคุยปรับความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องทำได้นะครับเป็นเรื่องทำได้ที่จะมาพบแบบนั้นแต่ว่าเข้ามาแล้วมีกลุ่มคนมาเป็นร้อยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็หน้าตาดุดันบางคนก็ปิดหน้าปิดตามาด้วยนะอันนี้เป็นการคุกคามนะครับคุกคามชีวิตคุกคามจิตใจนะฮะวันนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งวันนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกปปส.หรือในพวกนี้แต่ก่อนก็มีการศึกษาดีพ่อแม่ชาติตระกูลก็ใช้ได้นะครับทำไมจะเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงรังแกคนอื่นนะผมเนี่ยอายุทั้งหมดเขา2 คนรวมกันมั้งผมก็50 กว่าแล้วเลยนะครับจะมาจริงๆเขาตัวผมก็ยังพอคุยกับเขาได้ใช่ไหมแต่นี่เล่นเอาคนมาแล้วกาดแต่ละคนนี่หน้าตาไม่ทราบพิธีกรของคุณพิทยาเคยเห็นหรือยังหรือเขามาเยี่ยมคุณบ้างหรือยังนะ อันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เตือนว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นต่างกับเขาเนี่ยเขาถือว่าเราเป็นศัตรูเราต้องเห็นเหมือนเขา 100% ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของสื่อเนี่ยคนรับสารต่างหากที่จะเป็นที่นิจฉัยว่าจะเชื่อฟังใส่ฝ่ายไหนนะครับและที่เขาโกรธผมมากๆคือผมไปสัมภาษณ์ชาวนาไม่ทราบได้ดูสื่อชาวนาหรือยังคือสัมภาษณ์จากใจชาวนาที่ตำบลระโสมเนี่ยนะอำเภอภาชีอยุธยานะครับผมก็ไปสัมภาษณ์ทั้งหมาผมเป็นเตรียมชาวนาทั้งที่ชาวนากลุ่มนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเขาแล้วก็สัมภาษณ์เขาในวันนั้นเนี่ยก็คือ
มีเวลาเจอหน้าเขาประมาณ5นาทีก่อนสัมภาษณ์เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็โกหกหมดนะคือเขาอาจจะโกหกเรื่องเตรียมคนจนชินแล้วในที่สุดก็เลยทำแบบนี้บ้างนะในช่วงอื่นทั้งทำแบบเขานะครับการอย่างนี้มันเท่ากับดูถูกเหยียดหยามผู้คนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเราเนี่ยเราเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจะมีเวทีระบายออกเขาก็เครียดเขาก็ไม่สบายใจเขาก็อึดอัดว่าเอ๊ะเงินจำนำข้าวจะได้หรือเปล่านะครับปรากฏว่าเราก็ไปอธิบายความให้เขาเรียบร้อยแล้วก็เล่าถึงว่าสมัยจำนำข้าวกับการจำนำข้าวเนี่ยกับการประกันรายได้เนี่ยประกันรายได้ในโกงยังไงเล่าฟังเสร็จสรรพจำนำข้าวเนี่ยเขาได้ยังไงดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตดีขึ้นมากมายเสร็จแล้วไอ้อย่างนี้ถ้าคุณหาผมโกหกจะโกหกได้ยังไงมันเป็นความจริงทั้งนั้นคืออาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะทางม็อบอาจจะมองว่าเป็นรายการที่อาจจะประชาสัมพันธ์หรือว่ารับใช้รัฐบาลตรงนี้ คุณวุฒิพงศ์มองยังไงครับเพราะว่าทางช่อง11เองจริงๆแล้วก็เป็นสื่อของรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องใช้สื่อตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหรือภาคต่างๆอะค่ะคือจริงๆเนี่ยผมไม่เคยรับใช้รัฐบาลเลยนะฮะทำไปเนี่ยรัฐบาลก็ไม่เคยมีใครมาเหลียวมาแลมาดูแลสักเท่าไหร่นะก็เป็นพิธีกรเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นอาชีพนะครับเราก็ต้องชี้แจงข้อมูลแล้วปล่อยให้คนฝ่ายนึงเนี่ยไปด่าอีกฝ่ายนึงโดยที่เขาไม่ผิดไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลผิดเราก็ต้องสัมภาษณ์ว่ารัฐบาลผิดตรงไหนควรจะแก้ยังไงถูกไหมครับหน้าที่ของสื่อมวลชนก็คือเป็นกระจกเงานั่นเองถึงแม้ว่ากรมประชาสัมพันธ์จะเป็นสื่อรัฐก็ตามเราก็ต้องชี้แนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่เป็นความคิดของประชาชนเราก็ตอบประชาชนในวันนั้นก็มีประชาชนบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยก็มีเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะแย่อยู่แล้วเขาจะตายอยู่แล้วขอให้รีบให้เงินเขาเร็วๆก็มีคนพูดอันนั้นต่างหากที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยถึงบางอย่างเนี่ยก็จะถูกใจเขาเขาก็ว่าดีบางอย่างที่เราเสนอข่าวที่เป็นมุมมองที่ถูกต้องของรัฐบาลทำไมคุณสุเทพต้องเดือดร้อนมากเลยผมก็ไม่เข้าใจหรือเขากลัวความจริงก็ไม่รู้ค่ะก็หลังจากนี้ไปคนที่ออกหน้าจอแล้วก็ถูกม็อบประชาธิปัตย์คิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็คงจะต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวุฒิพงศ์ค่ะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ